กลับมาอยู่กันในสกิบิเวิร์ดกันเช่นเคยนะฮะวันนี้มีแบบสกิบิเวิร์ด2วันติดเลยนะก็เมื่อประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มของเมื่อวานเนี่ยคนสร้างนะฮะเขาได้ทำการเพิ่มเควสใหม่มานะซึ่งเป็นเควสที่มีชื่อว่า Flying Police Skibi ซึ่งมันก็คือการให้เราเนี่ยสามารถหาตัวของนี่ Flying Police Skibi ได้โดยที่ไม่ต้องเติมโลบักนะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่สามารถหาได้นะเพิ่งมาหาได้เมื่อวานนี้ก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนหากันนะเอาไปว่าไปเริ่มกันเลยก็ทำการรับเควสมานะฮะสำหรับ Flying Police Skibi กด Start ไปสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือการหา Police Light นะแล้วก็Police Hat ก็คือเป็นไฟไซเรนนะแล้วก็หมวกตำรวจซึ่งชิ้นส่วนแรกอย่างตัวของไฟนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการแปลงร่างนะฮะกลายเป็นตัวบินหรือว่าตัวที่มันโดดสูงๆก็ได้นะผมจะเป็นตัวบินแล้วกันโอเคแล้วก็ให้เรานะฮะทำการบินมาที่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นฮับนะแล้วก็ทำการเข้ามาที่ไอ้ซอยนี้ก็คือเป็นซอยที่ตรงข้างซ้ายนะฮะเป็นตึกสีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะสีส้มอ่ะเอาล่ะเข้ามางี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวขวานะคุณเห็นไอ้ตึกตรงซอยนู้นไหมให้เรานะฮะบินขึ้นไปบนตึกนั้นเลยนะก็ไปยาวๆเลยนะฮะบินมาแล้วก็ขึ้นปุ๊บซึ่งเอาจริงคุณใช้แบบสปีกเกอร์บูมน่าจะง่ายกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรเราแค่แบบต้องถูไถนิดนึงนะฮะเอาล่ะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอีกให้เรานะฮะมาที่ข้างหลังตึกนะลงมาตรงนี้แล้วก็แปลงร่างกายเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมนี่ฮะนี่คือตัวของไฟตำรวจนะก็ทำการเก็บมาได้เลยเป็น Police Light เรียกได้ว่าง่ายดายมากนะตัวนี้ปุ๊บเป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกฮะแล้วก็ตัวของหมวกนะฮะให้เราเนี่ยทำการวาร์ปไปที่ตัวของแป๊บนึงตะกี้มือลั่นเล็กน้อยนะฮะให้ทำการกดตัวแมปมานะแล้วก็วาร์ปไปที่เมืองโกลเด้นซิตี้แล้วก็วิ่งตามผมมาเลยนะฮะก็คือพอมาเกิดตรงไอ้ตรงกลางนี้เลยใช่ไหมให้คุณเนี่ยวิ่งเฉียงมาตรงนี้นะฮะมาที่ตึกสีขาวนะโอเคไปทำการวิ่งเฉียงมาแล้วก็เลี้ยวไปข้างซ้ายแบบนี้เดินตกไปนะฮะจนขึ้นเนินไปนะแล้วพอขึ้นเนินมาแล้วนะฮะจะเจอ3แยกแบบนี้นะให้ทำการเลี้ยวขวาไปและจากนั้นนะฮะพอเจออีกแยกนึงเนี่ยก็ให้ทำการเลี้ยวซ้ายไปนะแล้วพอคุณเดินมันจะสุดตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบมีที่ขวางถนนอยู่นะให้คุณนะฮะทำการหันขวาไปคุณจะพบกับซอยตรงนี้นะฮะก็ทำการเดินเข้าไปเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยนี่มันจะมีหมวกอยู่ตรงนี้นะฮะทำการเก็บมาได้เลยนะสำหรับ Police Hat ของเราแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเควสของ Flying Police Skibi นะฮะเรียกได้ว่าง่ายดายมากเลยนะมาลองแปลงร่างไปดูกันนะฮะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีหน้าตาหล่อเท่มากขนาดกันเชียวนะสำหรับ Flying Police ปึ๊บโอเคแปลงมาแล้วนะฮะนี่คือหน้าตาของตัวเขานะก็เป็นตัวที่สามารถบินได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวแบบบินระดับกลางนะไม่ได้บินสูงมากแล้วก็นี่สามารถกดแบบจรวดออกมาได้เลยนะฮะแล้วก็ประมาณนี้นะซึ่งตัวเขาเนี่ยไม่สามารถโดดได้นะฮะก็คือถ้าเกิดเราเริ่มบินจากความสูงไหนมันก็จะแบบปีนอยู่ความสูงนั้นไปเลยนะยกเว้นว่าแบบมันจะถูกพื้นขึ้นมาประมาณนี้ส่วนหน้าตาเขาเนี่ยฮะก็มีแอนิเมชันแบบไฟตำรวจอยู่ข้างหลังนะแล้วก็หน้าตาดีประมาณนี้เลยมีปืนอยู่4กระบอกรอบๆนะฮะแล้วก็เสียงเครื่องยนต์รู้สึกว่าจะไม่มีอีกแล้วนะก็เป็นแบบมีแค่เอฟเฟคเฉยๆแล้วก็สกิลการโจมตีของเขานะฮะก็ไม่มีเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าคนสร้างเนี่ยเขาจะแบบเก็บสกิลของหลายๆตัวไว้รออัปเดตตอนแบบสกิลบิวเวอร์ 2.0 เลยมั้งก็คือเป็นแพทอัปเดตแพทใหญ่นะฮะที่น่าจะมาในเร็วๆนี้นะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะมีแค่ตัวเขานะยังไม่มีแบบไม่มีสกิลแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่มีเสียงนะนี่ผมเปิดแบบผมเปิด10ขีดแล้วนะประมาณนั้นโอเคก็ถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงนะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้นะฮะสำหรับสกิลบิวเวอร์นะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันก็บ๊ายบาย